พี่ก็ตอนบ่ายก็ออกรีเซ็ตไปให้นะครับแนวรับ49นะเราเข้าโดย30รอบโดย30นะฮะหลุด49สลึงเนี่ยถือว่าหลุดแล้วนะฮะจุดที่2คือ4750นะครับทั้งเทียนเทคนิควันนี้คือเสียหมดเลยนะฮะค่ะเปิดทายปิดโลทั้งเทียนเดย์เป็นแดงนะฮะการเข้าไปเล่นใหม่ต้องรอให้วอลุ่มหายไปเลยนะครับหรือระดับพันล้านนะอันนี้ยัง 30,000 นะค่ะเดี๋ยวไปคิดฝันว่ามันจะวิ่งเด้งกลับอะไรมันยังไม่ใช่นะต้องรอให้นิ่งเลยแล้วถึงจะเจอแนวรับนะค่ะถ้าเป็น120เป็นขาลงนะครับยังทำโลโลอยู่นะถ้าเป็น30ก็เป็นแนวโน้มลงค่ะไปเราเข้าด้วย30ก็ออกด้วย30เราก็ไม่มีของอยู่แล้วนะครับส่วนคนที่ติดอยู่แสดงว่าไม่ได้ใช้ระบบนะค่ะเข้าโดยเทคนิคออกโดยเทคนิคนะครับเข้าโดยพื้นฐานก็ออกโดยพื้นฐานนะครับค่ะอุ้ยโชคดีนะออก50กันรอบที่แล้วไม่ได้ตามที่ผ้าบ่ายมาแล้วตอน 10:00 นค่ะใช่ใช่ต้องออกไปหมดแล้วเอ้ยไม่เข้าอีกเลยเพราะมันโลมาตลอดเลยมันไม่มีจังหวะเข้าเลยนะที่หนึ่งก็คือถ้าเราดู30นาทีนะครับใช่ถึงเที่ยงครึ่งอ่ะมันไม่เสียหายใช่ใช่หาย50บาท50นะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังละ49บาทเฉลี่ยเนี่ยโลของแท่งเนี้ยถ้าหลุดเมื่อไหร่นะเปิดมาช่วงบ่าย3ยังไม่หลุดนะตอนเปิดมาช่วงถึงบ่าย3ยังไม่หลุดนะค่ะแต่พอบ่าย3ปั๊บหลุดนะเพราะฉะนั้น49เฉลี่ยเนี่ยต้องคัดเลยใช่ก็เทโปรฟิตนะเราต้องเทโปรฟิตเลยนะครับเพราะนั้นคนเล่นหลายรอบก็จะโดนนะครับคือง่ายๆเลยถ้าบ่ายจะไปเนี่ยนะฮะแท่งของเปิดมาตอนบ่ายที่เป็นแท่งโดจินะครับของ30นาทีอ่ะต้องเบรก50บาท50ขึ้นไปเลยนะค่ะถึงแม้เบรกขึ้นไปเลยนะปิด55แท่งที่ก็เป็นโดจิของเดย์อยู่ดีนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ท่าขึ้นไม่สุดต้องไปปิด60 65เลยที่จะเป็นแท่งเขียวโอ้ใช่มันต้องทะลุไปถึงนู่นเลยใช่มันต้องนึกภาพแท่งเขียวให้ได้นึกออกฮะใช่เพราะนั้นใครถามว่าทำไงอันนี้ไม่รู้ใครจะทำอะไรก็มันไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยก็คือเราเข้าด้วยทางเฟรม30 30มันไม่เขี่ยไฮก็ต้องออกเขียวและไอ้เขียวที่4ใช่ถ้า30มันหลุดก็ต้องออกก่อน4925แล้วก็ถ้าหลุดแนวสุดท้ายคือ4950ก็จบแล้วจะต้องออกไปก่อนนะฮะไม่ต้องไปทุบไม่ต้องไปรับเลยตอนนี้ใช่ไม่ต้องไปแก้แค้นไม่ต้องไปเลยก็คือจบไปตอนนี้ก็ไม่ต้องรับนะยังไม่มีใครรู้ว่าแนวรับเท่าไหร่มีใครรู้ใช่เพราะว่าเปิดทายปิโลไม่มีใครรู้ว่าแนวรับเท่าไหร่ใช่ค่ะที่จะรู้ว่าเข้าได้ก็คือหัวตูดเราหัวตูดอย่างนี้ถ้าเราดู OR ใช่ไหม3เดือนแล้วนะ OR นะอยู่แนวรับแล้ว28.75ถูกไหม28เนี่ยไม่หลุดนะไม่หลุดเนี่ยมันไม่หลุดแต่ถ้าวอลุ่มมันไม่ออกมันก็จะไม่หลุดมันจะลงไป25ถ้าวอลุ่มพันล้านแล้วก็ซื้อตลอดทางใช่ไหมครับคือหลุดไม่มีวอลุ่มก็ไม่เป็นไรวอลุ่ม OR ก็วันละ1,000-1,700ถึง700พันกว่านะครับก็ยังเป็นแบบนี้อยู่แต่ไม่หลุดนะครับ28.50ราคาถ้าเป็นดาวทิวลี่ก็ปิด28.75ก็ยังไม่เคยปิดต่ำกว่านะค่ะอันนี้จะครบ3เดือนแล้วนะจากวันที่เข้าซึ่งเจอแนวรับนะเขาว่าอันนี้อันนี้ยังไม่มีอนาคตเลยยังไม่รู้ว่าแนวรับอะไรนะติดร้อนไม่รู้อนาคตเนาะส่วนใครจะไปคิดเรื่องพื้นฐานเลยนั่นก็จะไปว่ากันไปอีกทีหนึ่งส่วนคนที่มีทุนจองก็ยังสามารถถือได้ใช่ไหมฮะอันนั้นต้องคิดแนวพื้นฐานนะค่ะค่ะว่าการจะไล่ราคาเนี่ย PE ตรงนี้ระดับ40กว่าเนี่ยนะก็ต้องไปคิดจินตนาการเองนะว่าไปเมื่อใครมาเปล่าอะไรเงี้ยนะให้โตอะไรเงี้ยมันแต่ถ้าโตด้วยธรรมชาติมันไม่น่าจะใช่ต้องใช้เวลาช่วงวิกฤตอย่างนี้ใช้เวลาใช่มันจะต้องเติบโตปี 20% อ่ะค่ะแล้วอย่างนี้สวัสดิ์ PE 26ไอ้นี่ PE สูงก็เท่าเลยซื้อสวัสดิ์ไม่ดีกว่าเหรอค่ะเว้นแต่ว่าเปรียบเทียบได้ว่าทำไมใช่ไหมวันนี้ที่สำเร็จอย่างเดียวก็คืออันดูไรเตอร์ถือว่าประสบความสำเร็จหมดหน้าที่แล้วนะวันเดียวนะไม่จับจองอ่ะราคาเนี่ยจองอยู่จะจองแล้วจบฮะเมื่อเช้าก็ขึ้นไปสูงด้วยนะครับ 40% at open rank ตอนนี้อาจจะเหลือ 30% แต่ก็ยังถือว่าดีสักเซสอยู่ในหุ้นระดับนี้นะฮะเพราะนั้นเราว่าใครไม่ได้นะคือเขาทำทุกคนทำหน้าที่เขาก็ทำหน้าที่ของเขาจบนะฮะส่วนที่ลงมาก็เพราะว่าไม่มีใครเอากลับบ้านเนี่ย
ที่ไม่ช้าทุกคนก็คาดว่าจะไปนะฮะพอหลุดตั้งตอนบ่ายเนี่ยเห็นเลยนะก็ทิ้งกันเลยนะแล้วก็คนที่คาดหวังก็มาทิ้งต่อหลุด4-7เนี่ยเห็นทิ้งเยอะนะทิ้งกันลงมานะก็เป็นธรรมดาของการเก็งกำไรเนี่ยจะเห็นว่าใครควบคุมความโลภได้นะก็ชนะแล้วก็ต้องดูเทียนให้เขาเป็นใช่ต้องดูแท่งเทียนดูแท่งเทียนอย่างเดียวถ้าไม่มีอย่างอื่นเลยดูแท่งเทียนกับวอลุ่มแค่นั้นเองต่อไปนี้ก็คือถามว่าแล้วแนวรับอยู่ตรงไหนจุดที่ไม่มีวอลุ่มจุดที่วอลุ่มหายไปเลยเหลือวันละพันล้านอย่างเงี้ยก็จะเป็นตรงนั้นแหละส่วนตลาดจะเป็นยังไงวันนี้ได้เดลต้าช่วยนะเดลต้าขึ้นมาแรงเดลต้าช่วยใช่ไปเดลต้าช่วยแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลย50 บาทเลยนะเดลต้าขึ้นมารอบนี้ขึ้นมาจาก310ค่ะขึ้นมา 30% ก็ใครด่ามันก็ไม่เป็นไรแต่เราเล่นเป็นเราก็ได้กำไรใช่ไหมเราใช้เทคนิคพอนะค่ะมันก็จะไม่ได้บอกว่าวันนี้เดลต้าต้องขายดังค่ะนะครับแต่คนเชื่อกลยุทธ์ก็คือมันคงเอาไว้ช่วยเด็กนะช่วยเด็กถ้าช่วยเด็กมันก็บอกว่าที่เด็กมันไม่ไหวหรอกอันนี้พอมีอันตรายหุ้นอะไรจะเข้าอีกไหมมีพรุ่งนี้วินเมดฟินแลนเซียไซรัสก็เล็กๆแล้วพรุ่งนี้ตลาดเปลี่ยนไปลงก็ดูไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ดูแล้วก็คือคนที่ทำงานทางด้านนี้จะได้ประโยชน์มากสุดเอาหุ้นเข้าตลาดเนี่ยนะครับก็สักเซสทุกตัวนะแต่คนที่เล่นหุ้นตลาดก็จะเหนื่อยอย่างสวัสดิ์ KTC แล้วเนี้ย MTC ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยนะค่ะเพราะว่าติดล้อเข้ามาก็เลยต้องหลบเพราะว่ามันต้องขายติดล้อไปใส่เป็นตัวหนึ่งที่มันอยู่กลุ่มเดียวกันนะ KTC MTC ก็มาโดนนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฉะนั้นลงทุนก็ไม่เป็นไรนะส่วนตลาดก็ต้องติดตามด้วยนะว่าก็ยังอยู่ในกลุ่มเดิมอยู่นะครับเดินเรือที่เคยบอกไว้ก็ยังขึ้นอยู่นะกลุ่มแพคเกจจิ้งที่เป็นปิโตรเคมีนะครับทำแพคเกจจิ้งก็ยังอยู่นะยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เคยขึ้นลงอยู่นะยังเป็นเกาะกระแสกลุ่มที่เซ็นซิทีฟก็กลุ่มธนาคารเนี่ยก็เซ็นซิทีฟจริงนะตลอดเวลาลงก็ลงจริงนะขนส่งเนี่ยพวกนี้ก็เวลาเจอก็ลงจริงนะส่วนกลุ่มพลังงานก็ไม่ต้องดูมากดูราคาน้ำมันค่ะราคาน้ำมันไม่ลงมันก็ไม่ลงเพราะนั้นก็ยังประเมินว่าตลาด1,550-1,600ประมาณเนี้ยเป็นตามความจำเป็นใช่ตามความจำเป็นตลาดจะลงมีอย่างเดียวคือน้ำมันลงเนี่ยตลาดจะพังก็คือดาวโจนส์พังเนี่ยถ้าไม่งั้นก็จะเป็นอยู่แบบเนี้ยนะครับปัจจัยในประเทศไม่มีอะไรที่จะทำให้หุ้นเราลงนะมีอย่างเดียวก็คือปัจจัยต่างประเทศปัจจัยต่างประเทศก็ดีหมดฮะเพราะว่าดาวโจนส์ก็เดี๋ยวก็ถึง40,000ละมี34,000นะครับนะครับ Nasdaq ก็จะขึ้นเขาขึ้นหมดแหละนะราคาน้ำมันก็ขึ้นนะน้ำมันก็ขึ้นนะครับทองก็ขึ้นหมดนะเพราะนั้นเซ็ตไม่ลงนะเซ็นดีที่สุดในภูมิภาคนะครับแพ้ที่แพ้ก็คือเวียดนามนะวันนี้เวียดนามขึ้นต่ออีกนะครับ 1.43% ค่ะแล้วซีรีส์ M ล่ะคะก็เป็นสวิงเทรดอยู่นะครับก็ที่เมื่อกลางวันที่พี่บอกว่า65ก็ปิดไปนะฮะลงมาก็ลองนะฮะแล้วเมื่อบ่ายก็ปิดไปนะฮะลงมา950ก็ลองแล้วขึ้นไปเมื่อตอนบ่ายก็ปิดไปกรอบนี้ใช่ไหมฮะเหมือนเดิมใช่คืนนี้ทำไงย่อก็ลองเด้งไงเด้งก็ช็อตอะไรเงี้ยกรอบคือ9965ผ่านยากกรอบเป็นไซด์เวย์ผ่านยากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่ทำให้พาคนไปติดสูงอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าพื้นฐานมันมีปัญหานะครับคือมันไม่มีโกรธอ่ะในหุ้นขนาดใหญ่อ่ะคนเซ็ตมันก็จะขึ้นไปสูงทำไมนะฮะก็เหมือนพาคนไปติดดอยสูงใช่ไหมเพราะว่าพอหุ้นขนาดใหญ่มันขึ้นเนี่ยวอลุ่มมันขึ้นด้วยก็แสดงว่ามีคนไปติดสูงด้วยนะฮะแต่หุ้นขนาดเล็กก็ขึ้นกัน 10% 15% กับประเทศวันละ 5-60 ล้านเนี่ยมันก็ไม่กระทบอะไรใช่ไหม
ันกระทบน้อยอ่ะหมายถึงว่าคนไปเล่นไม่ได้เยอะไงนะแต่ถ้าหุ้นจะเล็กขึ้น 15% วอลุ่ม 10,000 ล้านเนี่ยอันนี้มันจะกระทบนะแต่เขาก็ไม่ได้เล่นกันเยอะนะครับตลาดก็ถือว่ายังเป็นธรรมชาติอยู่ก็ยังเลือกแยกกันอยู่นะครับใครเล่นหุ้นเล็กก็เล่นหุ้นเล็กไปใครเล่นหุ้นพื้นฐานก็ตั้งแต่หุ้นกลางมาก็ต้องดูพื้นฐานดูพื้นฐานประกอบด้วยนะครับเราก็ใช้เทคนิคเล่นไปนะครับอย่าคาดหวังว่าของเราจะขึ้นตามดาวโจนส์นี่มันไม่ใช่ทองคำล่ะคะทองคำก็แถวๆนี้ยังเหมือนเมื่อเช้าที่วิเคราะห์นะครับก็ไปกรอบสำหรับการช่วงท้ายนะต้านก็จะเป็น1840 1855 1865มี3แนวเนี่ยก็แถวนั้นก็อาจจะเกิดสัญญาณโอเวอร์บอทได้เวทีในทำเฟร120ใครที่จะออกก่อนนะครับแล้วดูการปรับฐานประมาณ70เหรียญที่ตัวเลขอยากได้ก็คือ1865เพราะว่าเราไปลง70เหรียญมันจะลงมาพอดีนะครับตรงแนวรับก็คือ1794ก็จะพอดี70เหรียญนะครับการปรับฐานประมาณ70เหรียญแล้วก็จะขึ้นต่อใหม่นะครับคือแนวนี้ขึ้นไปเป็นแนวที่ผู้ฟิตหมดเลยส่วนคนมาจะ680จะไม่เทคก็ไม่เป็นไรนะเป็นยอดรองแค่จุดหนึ่งของนี่นะครับส่วนคนที่เล่นเทรดยังเป็นยอดรองอยู่นะครับคนที่เล่นเทรดจบในวันยังเป็นยอดรองอยู่เนี่ยเดี๋ยวดูแนวรับสินะฮะเป็นยอดรองวันนี้ยอดรองก็น่ามันต้องไม่หลุดนะครับ1817นะซึ่งโอ้โหลงไป1817 20เหรียญก็เป็นไปได้นะต้องไม่หลุด1817ก็บอกว่ามันบอกว่าอัพไซด์น้อยอัพไซด์น้อยครับก็เล่นน้อยมีโอกาสปรับฐานได้ตัวที่1836ใช่บางคนจะบอกแล้วไม่ช็อตเนี่ยมันมีเทรนด์แล้วไงสัญญาณซื้อเนี่ยเกิดขึ้นในทางเฟรมวีคเนี่ยนะแล้วก็ถ้าจะเป็นขาขึ้นอีก2สัปดาห์นะอีก2สัปดาห์ถ้ายืนอยู่มันยืนในกรอบที่พูดถึงพันแผ่นเนี่ยนะฮะแล้วลงไปแล้วขึ้นมาเลยไหมนะแค่2สัปดาห์นี่เบสซีดีของวีคจะเป็นขาขึ้นแล้วนะมุดขึ้นมันจะขึ้นเลยนะใช่จะประมาณคำนวณประมาณ2สัปดาห์ก็จะขึ้นแล้วครับซึ่งพี่ก็บอกตลอดว่ามันจะแลกมาด้วยหุ้นหลงหรือเปล่าใช่ไหมก็ต้องระวังนะเพราะเราวิเคราะห์มาแบบนี้นะคือแนวของเราแนวแบบนี้ต้องเป็นแนวแบบนี้นะจะมีการปรับฐานของหุ้นอะไรหรืออาจจะไม่เกี่ยวกันอะไรก็ได้ทองคำมองคำเป็นขาขึ้นต้องมองว่าแถวนี้ต้องมองว่าเป็นขาขึ้นแล้วการปรับฐานเป็นเรื่องธรรมดานะการปรับฐานหลักเลยข้ามหลุด1755แค่นั้นเองนะครับหรือเป็น1755ก็ถือว่าปกตินะไม่ได้ผิดปกติแต่ลงไปแล้วไม่หลุด1794ถือว่าสวยสุดถ้าไม่หลุด1794ดีกว่าเนาะแต่ถ้าดีกว่า1755มันแรงไปนะพี่1755มันไม่ถึงว่ามันเทคแรงมันก็เป็นไม่ได้ถ้ามันมีอะไรแรงอ่ะจะดูแล้วไม่น่าจะใช่มันไม่มีอะไรมันจะมีดอลลาร์กระดกขึ้นมาแล้วใช่ไหม MACD คือดอลลาร์มันใกล้89ไงมี 90.18 พี่เคยบอกว่าดอลลาร์มันจะขึ้นไปแถว94มันจะลงมาใช่ไหมทีนี้เวลามันขึ้นไปมันไม่ทำนิวไฮนะครับคือดอลลาร์เนี่ยมันลงมา89แล้วมันจะขึ้นอีกทีหนึ่งมันจะกลับขึ้นไปที่94อีกทีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะนั้นก็เป็นไปได้นะครับซึ่งตอนนี้มันลงมา89มันพร้อมเด้งไงมันพร้อมเด้งดอลลาร์มันพร้อมเด้งนะเด้งเป็นแข็งค่าขึ้นไปซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้กลุ่มหนึ่งขายทองออกมาเนี่ยค่ะได้อ่ะก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับแค่เห็นว่า
คนที่ถือมายาวปัญหาจะไม่เยอะนะคนที่เล่นรอบก็ปัญหาไม่เยอะนะครับคือคนที่เล่นสั้นเนี่ยมันก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวถูกไหมครับก็ย่อนะครับย่อแล้วไม่หลุดอะไร1832ดีที่สุดนะฮะ1830เนี่ยถ้าหลุดต้องคิดนะนะครับแล้วคืนนี้ถามว่าน่าเล่นไหมไม่น่าเล่นเพราะว่าอินดิเคเตอร์อยู่ข้างบนค่ะแต่ถ้ายืนอยู่แบบนี้แล้วพรุ่งนี้ลงเนี่ยนะฮะอินดิเคเตอร์จะอยู่ข้างล่างนะครับอาชัยจะแถว50เนี่ยก็น่าเข้าไปมันจะใช้เวลาประมาณ2วันนะฮะในการขึ้นแล้วลงประมาณ24แท่งเทียนของ120นาทีนะแล้วมันก็จะลงครบแล้วจะขึ้นใหม่นะค่ะวันนี้มันยังอยู่ข้างบนอยู่มันเหมือนกับอยู่ข้างบนมันเหมือนกับว่าคนที่ถือมาจากวันศุกร์ยังถือต่อได้อยู่แค่นั้นเองนะมันไม่ได้บอกว่าเราจะเข้าไปเล่นวันนี้แล้วจะชนะนะค่ะค่ะต้องดูเนาะต้องดูก็ถ้ามันง่ายก็รวยกันหมดโอเคคือคล้ายๆแกคล้ายๆตามดูก็ใช่อ่ะมันต้องคุมตัวเองก็หาระบบมาคุมเราตัวเราเองให้ได้มันก็ไม่ยากหรอกนะแต่ต้องบอกว่าสั้นๆเนี่ยอย่างพี่อธิบายเรื่องของบิตคอยใช่ไหมค่ะแล้วพี่ก็จะบอกว่าเนี่ยอีเธอเรียมดีสุดมาจริงๆปึ้งแต่ดอกคอยอ่ะเป็นหุ้นปั่นหุ้นปั่นมันมากแต่มันปั่นจริงไหมมันก็ปั่นจริงปั่นจริงแล้วในวันที่เราไปพัทยาที่เริ่มพูดถึงอีเธอเรียมก็ประมาณ 1,900 ใช่ไหมใช่ก็เขาขึ้นมาเท่าตัวไงแต่การขึ้นของโดกคอยเนี่ยก็วิ่งขึ้นมาเท่าตัวนะแต่ position ของคนเล่นอาจจะไม่เหมือนกันเลยคือคนถืออีเธอเรียมอาจจะถือไม่ได้ตลอดเพราะมันขึ้นแบบนุ่มๆมาโดยตลอดแต่คนที่เล่นโดกคอยอ่ะอาจจะคงเหวี่ยงแรงขายไปกลับไปไล่ซื้ออะไรอย่างนี้นะแล้วก็เมื่อวานเหวี่ยงลงมา4.43อะไรเงี้ยมันก็แบบเหวี่ยงไปเหวี่ยงมามันอาจจะคือทำไม่ได้เลยเข้าไหมค่ะผมดูความผันผวนแล้วอาจจะไม่ได้เลย exchange ได้ค่าของใช่แต่ตัวของอีเธเรียมมันค่อยๆขึ้นเนี่ยค่ะแต่มันก็จะเป็นพระเอกอ่ะแสนสามแล้วก็จะมีคนถามพี่ว่าแถวนี้น่าซื้อไหมคือมันไม่ใช่จังหวะซื้อแล้วเออใช่มันกระโดดมาละใช่มันต้องให้เพราะว่ามันถึงขนาดวิกมันโอเวอร์บอทขนาดเนี้ยมันไม่ได้บอกว่ามันไม่ขึ้นต่อนะแต่มันก็ไม่ควรซื้อแล้วตามดูสัญญาณแท่งเทียนตามดูสัญญาณแท่งเทียนว่ามันจะมีสัญญาณขายเมื่อไหร่แล้วก็ขายออกไปมันจะไม่ผิดนะก็มันก็อย่างน้อยทำเฟรมเดย์มันต้องไดเวอร์เจนต์อะอีเธอเรียมนะเราพยายามวัดขึ้นมันอยู่พยายามวัดขึ้นมันอยู่นะว่ามันต้องใช้ทาวเฟรมอะไรนะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นซับเซตของบิตคอยน์นะใช้ระบบเดียวกันนะมันก็น่าจะใช้ทาวเฟรมเหมือนกับบิตคอยน์พวกนี้มันเป็นคำว่าทาวเฟรมไม่ถึงอายุรอบของมันเนี่ยมันเป็นของใหม่ได้มันหายากนะถ้าเราหาได้เมื่อไหร่เนี่ยในการใช้ที่ไม่เข้าเนี่ยทาวเฟรมเจอมันจบเลยนะไซเคิลอย่างเรารู้ไซเคิล PGL AJ เรารู้พวกนี้เรารู้ไซเคิลหมดนะครับไซเคิลของน้ำมันเนี่ยเรารู้หมดนะฮะไซเคิลเศรษฐกิจธนาคารเนี่ยเรารู้หมดนะนี่เรามันถ้าเรารู้ไซเคิลมันก็จะหนักมันก็จะง่ายเนี่ยได้ค่ะนะครับขอบคุณมากเลยพรุ่งนี้ก็ติดตามกันต่อนะฮะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะสิ่งสำคัญนะฮะที่พี่นิพนธ์ได้อธิบายตั้งแต่ช่วงหุ้นทิ่มตาพี่ม่อนบอกนักทุนเลยนะใครที่ดูติดล้อไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง10:40นะฮะซึ่งคุณนิพนธ์อธิบายบอกว่า47.75แล้วขายได้เลย50.25กับ50.50ท่านที่อยากรู้เคสสตูดี้กรณีนี้ไปดูตอนช่วง10:30และก็มาตอน11:00อีกนะฮะลงทุนช่วงจับจังหวะลงทุนซึ่งช่วงนั้นนะฮะเราเห็นภาพนะฮะว่าก็มีการเทคแอคชั่นในเรื่องราวติดล้ออย่างไรนี่คือเหตุการณ์ตลอดทั้งวันที่รายการ Business Live เองนะฮะต้องบอกได้ว่าช็อตเด็ดที่นักลงทุนนะฮะตามแต่ละช่วงแล้วก็จะได้เห็นภาพจริงๆนะฮะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นนี่เป็นจุดที่นักทุนสามารถ
เอามาเก็บไว้เป็นข้อมูลนะฮะพี่มอนแนะนำให้นักทุนกลับไปดูในช่วงหุ้นทิมตาแล้วก็จับจังหวะลงทุนนะฮะท่านจะได้เห็นภาพที่แท้จริงนะฮะว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองในเรื่องกรณีศึกษาสำหรับเรื่องราวของหุ้น First Day Trade นั่นเองนะฮะ